สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุญการในการมองโลกและการใช้ชีวิตน,นะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอาริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับเรื่องของศีลธรรมเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่ว่าคนเรามักจะไม่รู้นะครับหรือว่าบางทีนะครับในะทั้งชีวิตเราเนี่ยจะทําคุณงามความดีมาเยอะรักษาศีลห้าต่างเนี่ยแต่ก็ยังเจอเรื่องร้ายนะครับอันนี้อาจจะเป็น มาจากผลเราวิบากกรรมเก่าหรือสิ่งที่เราเคยทํามาแต่อดีตนะอาจจะเป็นชาติที่แล้วด้วยซ้ําไปนะแต่หลายคนอาจจะไม่เชื่อนะครับแต่ผมบอกว่าถ้าใครที่ทําความดีมาเรื่อยๆนะการฝึกฝนปฏิปธรรมทำความดีมาเรื่อยๆ,นะนอยๆบนเส้นทางทานศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยไม่ได้แปลว่าชีวิตท่านเนี่ยจะเจอแต่สิ่งดีอย่างเดียวนะครับบางทีก็จะเจอสิ่งร้ายได้เหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นผลวิบากกรรมจากอดีตนั่นเอง ซึ่งในชาติปัจจุบันถ้าจะจําไม่ได้นะเอ๊ะเราไปทําอะไรมาไอชาตินี้เราก็ไม่ได้ทํานู่นทํานี่ทํานั้นที่ไม่ดีนี่น,นะไม่ได้ผิดศีลห้านี่นะทำไมเจอเรื่องร้ายนะครับอันนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดก็เรียกว่าผลกรรมวิบากนะแต่อดีตชาติเราจะเคยผิดศีลห้ามาก่อนนะเราเคยทําผิดศีลข้อไหนมาก่อนนะเราเจอเรื่องร้ายๆนะเจอเรื่องที่ไม่สําเร็จสมหวังเจออุปสรรคปัญหานะอะไรต่างๆนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะหลายคนก็จะมีมุมมองนะความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะก็เรียกว่ามีความคลาดเคลื่อนนะเวลาเจอสิ่งร้ายๆสิ่งไม่ดีเนี่ยนะก็มักจะอาศัยสิ่งภายนอกเนี่ยนะครับในการเขาเรียกว่าทําให้มันดีขึ้นนะนะหรือไม่แม้แต่คนในปัจจุบันนะครับที่ไปทําความชั่วร้ายมานะผิดศีลห้าไม่ว่าจะเป็นเบียดเบียนฆ่าสัตว์ไม่ว่าจะเป็นการรักทรัพนะขโมย ทำความชั่วร้ายทั้งหลายนะครับมีชู้มีกิ๊กนะหรือว่าไปาทุจริคตคดโกงเขานะหรือว่าไปใส่ร้ายป้ายสีนะไปบิดเบือนอะไรทั้งหลายนะครับเราก็ไปทําสิ่งที่ไม่ดีเยอะแล้วก็นึกว่าเครื่องรางของขลังต่างเนี่ยนะที่ไปได้มานะจากเกจิอาจารย์ครูบาอาจารย์นะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยจะสามารถช่วยคุ้มครองป้องภัยได้นะครับก็ต้องบอกว่า เรื่องของเครื่องรางของขลังนะครับหรือแม้แต่บางคนเนี่ยนะก็ไปเปลี่ยนเลขนะพวกเลขรถยนต์เลขมือถือนะเออเลขอะไรต่างๆอะ่ะตามที่มีคนแนะนําว่าเป็นเลขเบอร์มงคลเนี่ยนะครับด้วยความเชื่อแบบเนี้ยนะเรียกว่าเล่นไสยศาสาตร์ก็ได้นะหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็ทั้งเครื่องรางของขลังนะครับแล้วก็เลขเบอร์มงคลเนี่ยจริงๆแล้วนะครับอะไรก็ช่วยเราไม่ได้เลยนะครับนะยามที่ ผลแห่งวิบากกรรมนะหรือว่ากรรมดำนะที่เรียกว่าเกิดจากฝ่ายบาปอากุศลเนี่ยให้ผลนะครับอันนี้เราต้องระมัดระวังนะฮะเพราะผมมองเห็นมีหลายคนเนี่ยเชื่อว่าการเปลี่ยนพวกเลขเบอร์มงคลก็ดีนะครับแลนะการได้เครื่องรางของขลังนะบางทีเป็นพระเครื่องบางทีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะจากครูบาอาจารย์นะที่เป็น พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับหรือว่าจากสารที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างเนี่ยจะช่วยเหลือคุ้มครองป้องกันภัยได้นะครับนะต้องแยกแยะก,ก่อนนะถ้าเป็นผลกรรมวิบากฝ่ายบาปจากอดีตตามมาให้ผลเนี่ยยังไงนะครับมันก็ไม่สามารถช่วยแก้ไขอะไรได้นะครับส่วนมากแนละ้วพวกเครื่องรางของขลังนะครับที่เราบูชาถือเนี่ยเนะขาเรียกว่าวัตถุมงคลแล้วกันนะครับหรือเบอร์มงคลแลนั่นนะครับนะ เสียงต่างเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นลักษณะของทําให้จิตใจเรารู้สึกว่าสบายขึ้นนะทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับมีที่พึ่งอุ่นใจนะเท่านั้นเองนะครับถ้ามีสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะซึ่งจริงๆแล้วเ,เขาเรียกว่าสิ่งชั่วร้ายอัปมงคลน,นะเอางี้ดีกว่านะที่ตามคุกคามเราอ่นะที่ไม่ใช่เป็นผลมาจากวิบากกรรมเราเนี่ยนะนะนะมันเครื่องรางของขังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ซึ่งมีเทวานุภาพนะรักษาอยู่ นะครับก็จะช่วยป้องกันพวกสิ่งอปมงคลต่างๆเหล่า,า,านี้ได้แต่ถ้าเป็นวิบากกรรมของเราเองที่เกิดจากการผิดศีลผิดธรรมนะที่เกิดในปัจจุบันชาติก็ดีหรืออดีตชาติครับที่เราจําไม่ได้แล้วนะน,นานมาแล้วนะจนเราจําไม่ได้แล้วนะมาเกิดใหม่ะแล้วนะผลแห่งวิบากกรรมตามมาในจิตเรานี่แหละนะครับเมื่อผลแห่งวิบากกรรมไฟบาปให้ผลนะชีวิตเราก็จะเจอเรื่องที่มันเหมือนกับไม่ใช่เรื่องดีอะ่นะนะเจอเรื่องร้าย เจอเรื่องอุปสรรคขัดขวางนะครับและเจอเรื่องอที่มันเขาเรียกว่าไม่ไม่ใช่เจอสิ่งดีดแล้วกันนะครับเพราะว่ามันตามมากับจิตใจเราเอง,เองมันเป็นผลแห่งวิบากกรรมฝ่ายบาปนะกรร,ก,กรรมดําจากอดีตตามมาได้นะครับผมก็เคยเล่าให้ฟังแล้วสาหรับผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ได้บอกว่าชีวิตต้องเจอสิ่งดีเสมอไปนะครับเพราะว่าผลแห่งวิบากกรรมเนี่ยนะที่เราทํมามาอดีตาติจากการผิดศีลผิดธรรมเนี่ยมันก็ตามมาได้นะอย่างตัวอย่าง ที่เราเคยเห็นมาแล้วนะที่เคยเล่าให้ฟังแล้วจากครูบาอาจารย์นะครับจึงเล่าส่วนฟังนะครับว่าถ้าเราทําบุญกุศลนะทานศีลส,สมาธิปัญญาก็ทําต่อไปนะครับต่อให้เราเจอวิบากกรรมไฟบาปเจอสิ่งไม่ดีสิ่งร้ายเนี่ยก็ทําต่อไปทําต่อไปทําไปวันหนึ่งก็จะเปลี่ยนนะครับเมื่อผลแห่งวิบากกรรมไฟบาปเนะี่ทุเราผลออกไปนะครับนะสิ่งดีๆบุญกุศลใหม่ ก็จะเกิดขึ้นนะกรรมไฟขาวนะกรรมดีก็ให้ผลนั่นเอน,นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ